ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ตอนที่หนึ่งตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่8กันยายนพุทธศักราช2551นี่ก็จะมีอะไรถามไว้แล้ววันนี้ก็ขออนุญาตเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับไม่ทราบหลวงพ่อได้ข่าวเรื่องที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่ใช้ความรุนแรงกันนะครับเลยอยากจะขอทราบความคิดเห็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับถึงเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็เกี่ยวกับว่าประชาชนคนไทยควรวางท่าทีอย่างไรนะครับแล้วก็หรือแม้แต่พระเองนะครับควรจะคิดอย่างไรกันนะครับแล้วก็ขอทราบทางออกและแนวทางแก้ไขว่าควรเป็นอย่างไรด้วยครับครับโอ้ถามเรื่องใหญ่ต้องพูดต้องคิดต้องพิจารณาหลายอย่างเนี่ยตอนนี้ถึงก็มีการอยากให้พระไปพูดไปอะไรที่จริงก็มีพระไปพูดเหมือนกันได้ทราบมาอย่างนั้นแล้วก็ถึงก็มีการก้าวมาอีกขั้นหนึ่งว่าจะเน้นเรื่องเนี้ยเรื่องว่าจะหาพระนิมนต์พระไปพูดคือถึงจะนิมนต์พระไปคือสถานการณ์ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยน่าเกรงว่าถึงขั้นที่แม้แต่พระพุทธเจ้ามาตรัสเขาจะฟังกันหรือไม่ทีนี้ถ้าหากว่าแม้แต่พระพุทธเจ้ามาตรัสเขาก็ยังไม่ฟังแล้วเราเป็นพระองค์ไหนก็ตามไปพูดเขาจะฟังทำไมใช่ไหมมันก็จะไม่มีความหมายนี่ก็เป็นแง่ที่ต้องคิดพิจารณาวางท่าทีให้ดีอย่าไปนึกว่าเขาจะฟังคือคนเนี่ยถ้าใจมันตั้งว่าไม่ฟังซะแล้วเนี่ยมันไม่เอาเท่านั้นเชื่อไหมเพราะมันไม่รับเข้าไปพิจารณาเพราะในขั้นต้นว่าพุทธเจ้าเวลาจะทรงสอนเนี่ยจึงต้องมีการพูดจากันก่อนข้อสำคัญก็คือเขาให้เขายอมรับฟังยอมรับแล้วก็รับฟังนะพอเขารับฟังมันก็พอไปกันได้นะนี่ถ้าหากว่าเขาเกิดศรัทธาก็ศรัทธาก็เป็นลักษณะที่ยอมรับแล้วก็รับฟังโดยเฉพาะจะมีความตั้งใจเลยทีเดียวถ้าศรัทธาถ้าเอาแค่ว่ารับฟังก็ยังดีพอจุดพอมีการรับฟังได้มันจะเริ่มต้นได้พอพูดไปสักเดี๋ยวอย่างพระพุทธเจ้าตรัสกับคนที่เขายอมรับฟังเนี่ยพอเขาเกิดศรัทธาคราวนี้แล้วเขาตั้งใจฟังเลยก็ดูแต่เนี้ยอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ระลึกถึงว่าพระองค์จะไปแสดงธรรมแก่ใครก็นึกถึงอาราลดาบทกาลามโคตอุทกดาบทรามบุตรนี่ตามพุทธประวัติว่าพระองค์เคยไปทรงศึกษาในสำนักของท่านนะพระองค์ก็ระลึกถึงเนี่ยแสดงพระพุทธเจ้าระลึกถึงผู้ที่มีคุณความดีต่อพระองค์อ้าวก็ปรากฏว่าทั้งสองท่านเนี่ยสิ้นชีวิตแล้วก็นึกต่อมานึกถึงเบญจวัคคีย์ที่เคยมาอยู่อุปถัมภ์พระองค์ก็ตอนนี้เขายังอยู่แล้วเขาก็ไปไหนหนอก็ทรงระลึกได้ว่าเขาไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ที่เขาไปนั่นก็เพราะเขาหนีจากพระองค์ไปเขาไม่พอใจเขาหมดความเลื่อมใสแต่ก่อนที่เขาไปอยู่กับพระองค์ด้วยศรัทธาแต่ศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่ไม่ตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลเป็นศรัทธาตามลัทธิโหราศาสตร์นะก็คือทำนายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าออกบรรพชาจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ออกบรรพชาจะเป็นพระจักรพรรดิอะไรเนี่ยเขาเชื่อตามตำราพราหมณ์เขาก็เลยมีศรัทธาในแบบนั้นซึ่งไม่ถูกต้องก็บวชมาอยู่กับพระพุทธเจ้าทีนี้ศรัทธาแบบนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามแบบแผนของพราหมณ์ก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าไม่ทำตามแนวทางที่เป็นความเชื่อเก่าเขาก็เลยตีจากใช่ไหมหนีเลยก็ตีจากหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมุตก็ไทยหวันบอกหมดแล้วพระสมณะโคดมไม่มีทางแล้วเจ้าชายสิทธัตถะหมดความเลื่อมใสนี่พระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงก็จะเสด็จไปโปรดพอไปถึงเขาก็เห็นมาเขาก็ตั้งใจกันแหละไม่อยากจะต้อนรับใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่าพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนอะไรเห็นแก่เรื่องของความสุขการเสพบริโภคอะไรแบบนั้นพระองค์หันมาเสวยพระตาหารได้มีทางก็เลยตั้งใจนัดหมายกันว่าจะไม่ต้อนรับแต่เพราะความที่เกรงพระไทยแล้วก็พระองค์มีลักษณะที่เขารู้สึกทนไม่ได้ที่จะแสดงอาการไม่ดีเขาก็เลยต้องต้อนรับแต่เขาก็ไม่ยินดีจะฟังนี่ก็เลยต้องมีการพูดกันเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ก็สำคัญคำตรัสของพระองค์ที่บอกว่าเคยไม่ที่เราพูดอย่างนี้นะก็เป็นจุดที่ไปสะกิดใจกระตุกให้เกิดความนึกว่าเอ๊ะมีอะไรที่จะต้องมีอะไรพิเศษพระพุทธเจ้าจะต้องค้นพบอะไรก็เลยเออลองฟังดูนะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเริ่มมีจิตที่จะรับฟังพอมีจิตรับฟังพุทธเจ้าก็เริ่มได้พอเริ่มแล้วพระองค์ก็ตรัสไปเขาศรัทธามีความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและศรัทธานี้พระองค์ก็เอาเป็นบันไดไต่ไปสู่ปัญญาไม่ใช่มุ่งจะไปให้เขาเชื่อเอาศรัทธาเป็นเพียงสะพานต่อไปหาปัญญาเท่านั้นในที่สุดท่านก็เข้าใจก็เลยเลิกความเชื่อแบบเก่าเนี่ยข้อสำคัญก็คือต้องให้รับฟังถ้าเราจะพูดก็ต้องมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าจะรับฟังกันก่อนไม่ใช่ไปพูดเรื่อยเปื่อยไปพูดแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้สภาพจิตของคนทั่วไปจะเป็นแบบนั้นนี่ในแง่ที่ว่าถ้าจะเอาพระไปพูดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็คือว่าถึงตอนถึงขั้นที่เขาจะไม่ฟังแม้แต่พระพุทธเจ้านะก็ต้องให้เขาตั้งใจรับฟังเปิดจิตขึ้นมาก่อนนี่แง่หนึ่งในสถานการณ์ที่ทั่วไปของเขาเองเนี่ยเราจะเห็นว่าได้มาถึงขั้นที่เป็นฝ่ายชัดเจนสองข้างแล้วก็มีความหมายมั่นภาษาพระท่านใช้คำว่ามีความหมายมั่นหมายมั่นยังไงก็คือหมายมั่นว่าจะต้องเอาชนะต้องชนะให้ได้ยอมกันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เป็นเพียงความหมายมั่นที่ตั้งใจจะเอาชนะเท่านั้นแต่มันกลายไปว่าได้สร้างเงื่อนไขกับตนเองด้วยคือพวกนี้ได้นำตัวเข้าสู่สถานการณ์ที่เกิดเงื่อนไขว่าแพ้ไม่ได้พอถ้าแพ้แล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรต่ออะไรกับตัวเองอีกใช่ไหมมันก็เลยเป็นบีบให้ตัวเองเนี่ยต้องชนะอย่างเดียวแพ้ไม่ได้นี่ถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องไปคลายเงื่อนไขนี้คือให้รู้สึกว่าเออมันยอมได้นะถึงจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะอย่างเงี้ยนะไม่งั้นแล้วเขาก็ยอมไม่ได้มันก็ต้องพูดจากันให้ชัดให้เปิดเผยในจุดเนี้ยมันจะไม่กล้าพูดจ
้าตัวเขาก็ไม่กล้าพูดไม่ได้ใช่ไหมไอ้เงื่อนไขที่เขาแพ้ไม่ได้เนี่ยเขาพูดไม่ได้อันนี้ว่าคนที่จะไปพูดที่ไปแก้ไขปัญหาต้องรู้ทันแล้วไปทำให้เขาเบาใจว่าอย่าไปติดกับไอ้เรื่องที่จะต้องแพ้อะไรนั่นเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องว่าอย่าเอาชัยชนะของคุณมาเป็นความแพ้ของประเทศชาติอย่างที่ในหลวงตรัสนะก็อันนี้ก็ชาติพระองค์ก็เคยตรัสแต่ครั้งก่อนเห็นวิทยุเอามาออกด้วยนี่แต่ก็ไม่เห็นปฏิบัติกันก็เอาแล้วนะฮะก็คือตอนนี้มันเข้าสู่สถานการณ์ที่มีความหมายมันว่าจะต้องชนะเท่านั้นแพ้ไม่ได้นี่จะทำยังไงในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มด้วยเตือนกันก่อนให้มาพิจารณาก็ในเมื่อจะหมายมั่นต้องเอาชนะกันเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าที่จริงนั้นเราทำเพื่ออะไรแต่ละฝ่ายนี่ก็ต้องตระหนักในจุดมุ่งหมายแต่ละฝ่ายก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีความพักดีรักประเทศชาติทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนก็เรียกว่าทำเพื่อชาติและประชาชนเป้าหมายอยู่นั่นอย่างน้อยก็เป็นข้ออ้างแต่อย่าให้เป็นแค่ข้ออ้างต้องให้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นไอ้ความชนะของคุณนั้นไม่ใช่จุดหมายที่แท้แน่นอนจุดหมายที่แท้นี่จะต้องเป็นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนแล้วชัยชนะของคุณนั้นพิสูจน์ได้ไงว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนแต่มันพิสูจน์ได้ในทางตรงข้ามมากกว่าว่าถ้าคุณชนะมันก็ไม่ชนะจริงเพราะมันต้องย่อยยับอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออย่างที่บอกมันก็ต้องพังกันไปแล้วผู้ที่เสียหายก็คือประเทศชาติประชาชนเพราะนั้นจึงบอกว่าไม่มีใครชนะมีแต่แพ้ก็คือประเทศชาติประชาชนหรือคนไทยทั้งชาติในแพ้แน่นอนฝ่ายไหนชนะก็ตามแต่ว่าคนไทยทั้งชาติได้แพ้แล้วไหนบอกว่าทำเพื่อคนไทยทั้งชาติมันก็ผิดนะจะต้องให้ชัยชนะคุณนี่เป็นชัยชนะคนไทยทั้งชาติให้ได้ไม่จะเป็นความเสียหายนี่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราก็ลงมาวิเคราะห์ในแง่เริ่มแต่ข้อปลีกย่อยไปที่ตัวคนแต่ละคนผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ก็มองตีวงแคบเข้าไปก็คืออยู่ที่สองฝ่ายนั่นแหละคนสองฝ่ายเนี้ยก็ต้องตรวจดูตัวเองวิธีดูง่ายๆที่ตัวแต่ละคนก็คือกายวาจาใจหลักการมันก็มีอยู่แล้วคือกายเนี่ยก็จะต้องไม่มีการกระทำที่รุนแรงใช่ไหมก็เราถือโดยหลักธรรมมันก็รุนแรงไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่ต้องเอาหลักธรรมเอาหลักทั่วไปของสากลก็ถือว่าต้องไม่รุนแรงเวลานี้ก็ต้องถือไม่รุนแรงนะแล้วก็ในแง่ของวัฒนธรรมไทยก็ถือว่าคนไทยนี่เป็นคนที่ไม่รุนแรงใช่ไหมก็ต้องสามารถรักษาวัฒนธรรมหรือจะเรียกว่าเอกลักษณ์ที่ดีงามคนไทยอันนี้ไว้ให้ได้อย่าให้เสียถ้าเสียก็เป็นความแพ้ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะว่าไม่สามารถรักษาเอกลักษณ์ไทยที่เป็นคนไม่รุนแรงนี้นะเพราะนั้นถ้าฝ่ายไหนทำการอะไรที่เป็นรุนแรงขึ้นมานั่นคือความแพ้ที่เกิดขึ้นแล้วทันทีเพราะนั้นต้องเตือนตัวเองทันทีว่ารุนแรงไม่ได้ใครทำรุนแรงก็คือความพ่ายแพ้เกิดขึ้นแล้วนะแล้วต้องหยุดก็นับคะแนนได้เลยว่าแพ้กี่ครั้งแล้วนะนี่ก็เอาในแง่กายก่อนนะรุนแรงไม่ได้นะทีนี้สองวาจาวาจาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์อันหนึ่งเรียกว่าวาทกรรมการเมืองคือว่าเวลาพูดแล้วเนี่ยก็เอาดีเข้าตัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่งั้นก็เลี่ยงประเด็นเวลาจะพูดมาเรื่องเกี่ยวกับตัวเองก็เลี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นคืออันนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าการเมืองพูดกันแบบนี้คือพูดง่ายๆก็คือพูดแบบการเมืองทีนี้พูดแบบการเมืองคนก็ได้ยินกันทั่วแล้วนะภาษาการเมืองก็เป็นภาษาที่คนพูดเขาหมายถึงว่าเป็นการพูดแบบไม่จริงใจใช่ไหม
พูดแบบการเมืองก็คือพูดแบบไม่จริงใจเพราะนั้นจะต้องพูดแบบตรงไปตรงมาว่ากันแบบชัดเจนแบบวาจาที่มีความปรารถนาดีมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆเนี่ยให้มันชัดออกมาคนฟังเขาก็รู้นี่ว่าพูดแบบการเมืองหรือไม่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็คุณอย่าพูดแบบการเมืองอย่าใช้วาทกรรมการเมืองแล้วก็อย่าพูดแบบใช้วาจาเสียดสีกันวาจาหยาบคายทางพระท่านเรียกว่าจีทุจริตนะวาจาหยาบคายวาจาเท็จอย่างหนึ่งและพูดไม่จริงก็วจีทุจริตวาจาหยาบคายก็ทุจริตวาจาส่อเสียดก็ทุจริตวาจาสร้างความแตกแยกก็ทุจริตที่จริงในหลักพระศาสนาเนี่ยวาจาท่านคุมไว้หมดเลยเพราะนั้นเมื่อจะทำการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำสิ่งที่ดีงามใช่ไหมทำสิ่งที่ถูกต้องคุณก็ต้องใช้วาจาที่ถูกต้องนี้อย่าใช้วาจีทุจริตนะอ้าวอันนี้เป็นกลางๆเราไม่ต้องไปเข้าข้างไหนละหลักการมันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วก็ต่อไปก็ใจเมื่อกี้กายกรรมแล้วก็วจีกรรมแล้วก็มโนกรรมมโนกรรมทางใจก็ต้องมีความจริงใจจริงใจต่ออะไรจริงใจต่อประเทศชาติจริงใจต่อประชาชนแล้วจริงใจต่อประชาชนประเทศชาติยังไงก็คือจริงใจต่อจุดหมายจุดมุ่งหมายที่ว่าทำนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแท้ๆอ้าวนี่จริงใจนี่ก็หมายความว่าเรามุ่งไว้จุดหมายไม่ใช่มีจุดหมายเป้าหมายซ่อนเร้นบางทีเนี่ยไอ้จุดหมายที่อ้างเป็นอย่างหนึ่งมันมีเป้าหมายซ่อนเร้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันเนี้ยคุณจะต้องไม่มีใช่ไหมเป้าหมายซ่อนเร้นมีไม่ได้หรือจะต้องถ้ามีอยู่ก็ต้องรีบแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองเอาเป้าหมายที่มันปลอมมันไม่จริงเนี่ยซ่อนเร้นแอบแฝงนี่ออกไปเสียมุ่งสู่จุดหมายที่แท้จริงแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่มุ่งที่เอาชนะมุ่งที่ประโยชน์สุขของประเทศชาติประชาชนแท้จริงอันนี้ก็เป็นการที่ตรวจสอบแต่ละคนและตัวเองก็ตรวจสอบตัวเองได้เลยใช้3อย่างเนี่ยกายวาจาใจมาตรวจสอบทีนี้เราดูมาลงมาที่ส่วนแคบมาที่แต่ละคนทีนี้ก็มองดูกว้างออกไปละตอนนี้เราบอกว่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่แม้แต่ทำการนี้ก็ต้องอ้างว่าทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมนะประชาชนนี่จะต้องเป็นใหญ่ในเรื่องนี้ด้วยนะและเป็นใหญ่ยังไงล่ะนะก็คือว่าหนึ่งเราต้องมองที่ประชาชนไม่ใช่ไปมองที่สองฝ่ายนะนี่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหลักด้วยส่วนสองฝ่ายนั้นเป็นส่วนปลีกย่อยประชาชนจะเป็นต้องตัวยืนพื้นประชาชนเป็นส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายเพราะว่าเราบอกว่าเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่ใช่ไหมก็เพื่อประชาชนประชาชนเป็นใหญ่เป็นเจ้าของเรื่องเขาทำเพื่อประชาชนเราก็ตั้งประชาชนเป็นหลักประชาชนเป็นหลักเนี่ยแล้วมันมีอันหนึ่งที่สำคัญก็คือประชาชนทั้งหมดเนี่ยเราพูดได้ว่ายังรวมเป็นอันเดียวกันแม้แต่ดูข้างนอกแตกแยกก็คือว่าประชาชนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายว่าเพื่อประโยชน์อย่างน้อยก็ของตัวเองของเราเนี่ยของประชาชนเนี่ยและก็ประชาชนก็มุ่งไปที่ว่ามองกว้างไปก็คือเพื่อประเทศชาติยังโดยรวมและทั่วไปเนี่ยประชาชนทั้งหลายคนทั้งหลายเนี่ยก็ยังต้องการประโยชน์สุขของประเทศชาติอยู่นั้นมองรวมแล้วเนี่ยประชาชนยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างน้อยก็โดยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันแล้วคุณจะไปแตกแยกทำไมที่แตกแยกเนี่ยมันผิดจุดละมันไปมองไปแง่ที่ตอนไปเข้าข้างแต่ถ้ามองให้ดีแล้วเรายังเห็นทางแก้ไขก็คือโดยแท้แล้วเขายังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือว่าเขามีจุดหมายร่วมกันเป็นแต่เพียงว่าตอนนี้
เขาไปมองเขวไปมองไอ้ที่สองฝ่ายนั้นซะนะแทนที่จะมองที่พวกเราเองประชาชนทั้งหมดเนี่ยยังมีจุดหมายรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนะเราจะเป็นอันเดียวกันเอาละนั่นหนึ่งเรามีจุดรวมต้องเป็นอันเดียวกันสองการปกครองประชาธิปไตยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าประชาชนเป็นผู้ปกครองประเทศอ้าวก็เราเป็นผู้ปกครองก็เราก็เป็นใหญ่เนี่ยเมื่อเราเป็นใหญ่จะทำไงเราเป็นผู้ตั้งต้นแต่ว่าเขาต้องทำเพื่อเราแล้วเขาก็อ้างเราด้วยเนี่ยจะให้อ้างฟรีๆหรือจะไปอ้างทำให้เสียหายนะต้องคุณต้องอ้างให้ถูกแล้วเราจะรู้ไงเขาอ้างถูกเราก็ต้องเป็นผู้ตรวจสอบเขาไม่ใช่เขามาเป็นผู้ที่จะมาชักพาหรือจะมาเอาเราเป็นเครื่องมืออะไรไม่ได้ถึงนั้นประชาชนตอนนี้หนึ่งใจยังรวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วก็ในฐานะเป็นผู้ปกครองก็ต้องเป็นผู้ไปมองดูเขาว่ามันก็จะมีเรื่องมองหลายอย่างนะก็คือพวกนี้ถ้าจะทำการเขาก็อ้างประชาชนเพื่อประโยชน์สุขประชาชนมองในแง่หนึ่งก็คือจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายไหนพวกคุณนี่ต้องเป็นเครื่องมือของประชาชนที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของประเทศชาติประชาชนเอ๊ะถ้าเราทำผิดจุดพวกฝ่ายพวกนี้มาเอาประชาชนเป็นเครื่องมือมันก็ผิดสิแน่เพราะนั้นไม่ได้อย่าให้ประชาชนกลายไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายไหนทั้งสิ้นคุณจะต้องมาเป็นเครื่องมือของฉันนะตอนนี้คุณเป็นเครื่องมือของฉันไหมแต่ยังไงก็ตามอย่างน้อยอย่าเอาฉันไปเป็นเครื่องมือไม่ได้นะต้องตั้งหลักตรงนี้ให้ดีนะคุณจะต้องเป็นเครื่องมือของฉันทีนี้ในแม้เป็นเครื่องมือแล้วคุณทำเป็นเครื่องมือที่ถูกหรือเปล่าเครื่องมืออันนี้มันจะให้สำเร็จผลที่จะทำให้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขของส่วนรวมได้หรือเปล่าถ้ามาเกิดไปใช้ผิดมันก็เสียหายใช่ไหมมันก็กลายเป็นเครื่องบั่นทอนประโยชน์สุขของส่วนรวมมาตีกันเองประชาชนใช้ไม่ได้แหละนะทีนี้ในการที่จะดูว่าเขาเป็นเครื่องมือของเราหรือเปล่าเราก็ต้องพิสูจน์ทั้งประชาชนพิสูจน์เขาแล้วเขาต้องพิสูจน์ตัวเองประชาชนก็ดูสิตอนนี้เราไม่มีหน้าที่จะไปเป็นฝักฝ่ายข้างไหนทั้งสิ้นแต่เราต้องตรวจสอบแหละตรวจสอบไม่ว่าฝ่ายไหนเท่านั้นนะแล้วการตรวจสอบที่ถูกต้องเนี่ยเขาไม่วัดคนกันไม่เอาคนมาวัดกันถ้าเอาคนมาวัดกันนี่แย่ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่วัดคนเอาคนมาวัดกันมันก็ยุ่งสิครับทางพระท่านไม่เอาหรอกท่านเอาธรรมวัดเอาหลักการเอาความถูกต้องขึ้นตาช่างเลยเนี่ยก็หลักการเขาพิพากษาตุลาการเขาต้องใช้อย่างนี้เขาไม่เอาคนมาวัดกันเขาเอาหลักการเอาหลักธรรมเอากฎหมายมาตั้งเป็นเกณฑ์ใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้คนนั้นมาขึ้นตาช่างอีกทีหนึ่งแล้วก็วัดด้วยกฎหมายวัดด้วยธรรมจะวัดด้วยนิติธรรมหรือวัดด้วยหลักธรรมที่แท้กันแล้วแต่นะหรืออ้าวเราก็เอาธรรมมาวัดทีนี้พอวัดอย่างนี้เราไม่วัดเอาไม่เอาคนมาวัดกันเนี่ยเราจะวัดการกระทำแต่ละอย่างไอ้การกระทำอันเนี้ยฝ่ายไหนทำก็ตามไม่ถูกนะเราจะพูดได้เลยแล้วมันจะไม่ใช่กลายไปว่าฝ่ายนี้ดีฝ่ายนี้ไม่ดีไอ้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีทั้งถูกทั้งผิดแกทำอันไหนผิดแกต้องแก้และฉันต้องบอกว่าอันนี้ไม่ถูกแล้วเป็นการกระทำของฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็ต้องแก้ไม่ใช่มาพอไอ้ฝ่ายไหนตัวชอบก็ไอ้ฝ่ายนั้นทำอะไรดีหมดฝ่ายไหนตัวไม่ชอบทำอะไรเสียหมดถูกไหมเวลานี้คนมันเป็นอย่างนั้นที่มันเสียมันไม่พัฒนาเนี่ยตอนนี้มันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาประชาชนเพราะว่าในเรื่องทั่วไปที่เป็นมาก็คือประชาชนคนทั่วไปเป็นอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักพิจารณาแม้แต่เรื่องของการใช้ธรรมะไปวัดคนเข้าข้างกันชอบข้างไหนข้างนั้นทำอะไรดีหมดไม่ชอบข้างไหนข้างนั้นทำอะไรเสียหมดใช่ไหมทางพระท่านไม่เอาด้วยนะท่านเอาการกระทำของเขามาวัดไม่ต้องไปวัดคนวัดการกระทำของเขา
การกระทำอันนี้เป็นของใครก็ตามไม่ถูกก็ไม่ถูกนะอ้าวนะฮะนี่ก็ต้องวัดกันไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นอะไรสว่างขึ้นมาแล้วการลดไอ้การถือข้างถือฝ่ายลงไปทันทีนี้สำคัญฝ่ายผู้กระทำนั่นแหละที่เป็นข้างเป็นฝ่ายต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ยังไงล่ะอ้าวก็คุณรู้อยู่แล้วอะไรถูกต้องอะไรชอบทำเมื่อคุณบอกว่าคุณจะสร้างสรรค์สังคมที่ดีจะทำสิ่งที่ดีงามนำสิ่งที่ดีงามมาให้กับสังคมทำเพื่อประโยชน์สุขประชาชนมันก็ต้องพิสูจน์ตั้งแต่สิ่งที่เห็นในบัดนี้คุณต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ถูกต้องจะโดยนิติธรรมหรือโดยศีลธรรมโดยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมธรรมมีหลายธรรมอย่างต่ำก็นิติธรรมนี่แหละนิติธรรมนั้นถ้ามันไม่ชอบใจเขาก็มาตกลงกันเลยว่าฉันจะขอฝ่าฝืนกฎหมายนี้โดยขอแก้แต่ถ้าเป็นกฎหมายที่ยุติกันว่าเป็นธรรมแล้วก็ทุกคนจะต้องปฏิบัติคนอื่นปฏิบัติแต่พวกคุณมาไม่ปฏิบัติไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ต้องนิติธรรมนี่ก็ต้องเป็นเกณฑ์วัดถ้าอันไหนไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องก็ต้องทำเป็นตัวอย่างว่าคุณเนี่ยปฏิบัติตามธรรมแล้วถ้าหากว่าแม้แต่นิติธรรมขั้นต้นที่ถือเป็นหลักถ้าคุณยังไม่ทำแล้วจะไว้ใจต่อไปไงล่ะใช่ไหมพอมีอำนาจขึ้นเราจะไปไว้ใจได้ไงจะทำแม้แต่บัดนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้แล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วก็ทำตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่ไปรอว่าให้สำเร็จงานของฉันก่อนแล้วฉันจึงจะทำนะถ้าบัดนี้ตั้งแต่ธรรมะในขั้นเบื้องพื้นฐานนี่คุณยังไม่ทำแล้วฉันจะไปเชื่อได้ยังไงว่าคุณจะทำต่อไปใช่ไหมคุณก็มีข้ออ้างเด็ดตลอดพอถึงตอนนั้นก็อ้างอีกแหละไม่ทำดังนั้นมันก็ต้องทำเป็นตัวอย่างการพิสูจน์ต้องมีอันนี้นะนี่อย่างเราดูเนี่ยแม้แต่ดูประชาชนดูฝักฝ่ายแล้วก็ตามเนี่ยหลักในการดูเนี่ยไม่ใช่ไปคลุกอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้เห็นแคบทางพระท่านใช้คำว่าปัญญาปาสาโทขึ้นปราสาทแห่งปัญญาแล้วมองลงมาคำว่าปราสาทในสมัยโบราณสมัยบาลีท่านแปลว่าเรือนชั้นไม่ใช่ปราสาทแบบราชวังหรอกนะในภาษาบาลีเนี่ยอย่างพวกคนมีเงินสมัยก่อนเศรษฐีก็อยู่ปราสาทกันเยอะแยะส่วนมากปราสาทแปลว่าเรือนชั้นก็คือว่าเรือนปกติมันก็อาจจะเป็นชั้นเดียวทีนี้ว่าเรือนหลายชั้นอาจจะมีสัก7ชั้นเนี่ยก็เรียกว่าปราสาททีนี้เรือนที่เป็นปราสาทมีลักษณะไงก็คือมันสูงพอขึ้นไปบนนั้นแล้วก็จะมองเห็นกว้างเห็นภาพรวมถ้าไม่ชื่อขึ้นเป็นเรือนชั้นเป็นปราสาทก็ไปขึ้นภูเขาแต่ทีนี้ว่าในเมืองมันอาจจะไม่มีภูเขาท่านก็เลยบอกให้ขึ้นปัญญาปราสาทก็เรือนชั้นหรือปราสาทแห่งปัญญาปราสาทแห่งปัญญาก็หมายความว่าเราขึ้นไปเหมือนกับคนไปมองในที่สูงการที่จะมองเห็นอะไรเนี่ยถ้าจะมองภาพในเรื่องส่วนรวมเนี่ยให้ไปมองแบบมองคลุมลงมามองจากที่สูงลงมาคล้ายๆขึ้นไปอยู่เหนือข้างบนนั้นเหนือเหตุการณ์แล้วก็มองลงมาถ้าเรามองคลุกอยู่ในนั้นเรามองไม่ค่อยรู้เรื่องอะแล้วก็จะเห็นแคบแล้วก็จะเห็นเฉพาะส่วนแล้วก็จะเกิดการเขวเพราะนั้นพอขึ้นไปมองข้างบนบนปัญญาปราสาทและจะมองเห็นชัดเลยว่าใครทำอะไรแม้แต่ถูกผิดก็จะวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นตอนนี้เราต้องขึ้นปัญญาปราสาทประชาชนก็แต่ละคนก็ควรจะใช้หลักการนี้ขึ้นบนปัญญาปราสาทแล้วก็มองลงมาดูว่าเขาทำอะไรต่ออะไรกันไปแล้วเราก็จะพ้นจากความเป็นฝักฝ่ายได้ง่ายตอนนี้การถือข้างถืออะไรเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดปัญหาอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยจะต้องเอาตัวขึ้นมาเป็นอิสระเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต้องถือว่าประชาชนเป็นผู้แก้ปัญหาไม่ใช่พวกนั้นถ้าพวกนั้นจะช่วยแก้ปัญหาก็คือคุณต้องมาเป็นเครื่องมือที่ดีของประชาชนใช่ไหมคุณจะเป็นเครื่องมือที่ดีก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ประชาชนไม่ต้องไปตามเขาต้องเป็นผู้มีหลักการมีหลักของตัวเองทีนี้หลักเราก็มีอยู่แล้วคุณไม่ใช้เอง
มัวไปคลุกฝุ่นตามเขาอยู่เนี่ยนะมันก็เลยแย่นะก็ดึงประชาชนออกมาซะนี่ว่ามันมีหลักทั่วๆไปอยู่ในการมองว่าอ้าวทีนี้คนเนี่ยเวลาถือฝักถือฝ่ายแล้วก็อย่างที่ว่าที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพอฝ่ายที่ตัวชอบใจทำอะไรก็ดีหมดฝ่ายที่ตัวไม่ชอบทำอะไรก็เสียหมดอะไรเงี้ยนะอันนี้ต้องรู้เลยว่าไม่ถูกนะต้องใช้การกระทำของแต่ละอย่างนั้นเป็นเครื่องวัดทีนี้นอกจากนั้นก็คือในหลักการทั่วไปเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีสติขึ้นมาพอสติมามันก็ได้หลักปัญญามันก็เกิดขึ้นพอได้สติก็ยั้งตัวได้ยั้งตัวได้ก็มองให้ถูกต้องปัญญามาก็คือมองให้ถูกมองให้ชัดเจนขึ้นมาอันนี้ที่ว่าคนทะเลาะกันเนี่ยคนมักจะมองว่าฝ่ายหนึ่งดีฝ่ายหนึ่งร้ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็อย่างที่ว่าตัวชอบไหนก็เลยฝ่ายนั้นดีหมดนี่เราเอาหลักการใหญ่ก่อนนะเราไม่ได้ว่ากรณีนี้นะเราเอาหลักการใหญ่แล้วคุณไปพิจารณาเองฉันให้หลักการฉันไม่ได้บอกให้คุณเชื่ออย่างพระจะพูดเนี่ยฉันไม่ได้พูดให้คุณเชื่อนะฉันเอาหลักการมาให้คุณคิดด้วยตัวเองใช้ปัญญาคุณเองนะฉันไม่ได้พูดให้คุณเชื่อไม่คุณไม่ต้องมาเชื่อฉันแต่ฉันเอาหลักมาแล้วคุณใช้ปัญญาคุณพิจารณาเองนะแล้วคุณก็จะเห็นด้วยตัวเองไม่ชอบใจฉันก็ไม่ว่านะฉันก็เป็นอิสระของฉันคุณก็เป็นอิสระของคุณอันนี้ไอ้เรื่องที่ว่าคนทะเลาะกันมักก็มีว่าเราไปมองว่าคนดีกับคนร้ายทะเลาะกันเหมือนกับเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงไอ้ที่ทะเลาะกันนะมันมีได้ทั้งนั้นมันมีว่าคนดีกับคนดีทะเลาะกันก็มีคนดีกับคนร้ายทะเลาะกันก็มีคนร้ายกับคนร้ายทะเลาะกันก็มีจริงไหมจริงตอนนี้เราจะได้หลักเพิ่มขึ้นอีกอันจริงไหมจริงฉันก็ไม่ได้ว่านี่ฉันไม่ได้บอกว่าที่เขาทะเลาะกันนี่เป็นแบบไหนแต่คุณไปคิดเอาเองแล้วคุณก็ต้องใช้หลักการไปตรวจสอบเอาสิในกรณีนี้เราไม่ได้วินิจฉัยเป็นแบบไหนเป็นคนดีกับคนดีทะเลาะกันหรือคนดีกับคนร้ายทะเลาะกันหรือคนร้ายกับคนร้ายทะเลาะกันแต่มันจะเป็นคนดีคนดีทะเลาะคนดีคนร้ายทะเลาะหรือคนร้ายคนร้ายทะเลาะกันก็แล้วแต่อย่าให้เสียกับประชาชนกับประเทศชาติก็แล้วกันก็แม้แต่กรณีที่คนร้ายกับคนร้ายทะเลาะกันโจรกับโจรมันทะเลาะกันเนี่ยมันกลับเป็นผลดีแก่เราถูกไม่ถูกถ้าเราทำเป็นนะจริงไหมอ้าวโจรทะเลาะกันเรารู้จักเอาประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์กับเราสิแต่ทีนี้เรามันไม่เป็นไปเข้าข้างโจรมันก็เลยเสร็จเลยโจรฝ่ายโน้นกับโจรฝ่ายนี้อันนี้ฉันไม่ได้ว่านะว่าตอนนี้โจรทะเลาะเพราะว่าฉันไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นนะมันอาจจะเป็นคนดีทะเลาะกันก็ได้ใช่ไหมตอนนี้คนดีทะเลาะกันแล้วก็ไม่ว่าถ้าคนดีทะเลาะกันคุณก็พิสูจน์ตัวเองสิเรื่องอะไรฉันไม่ได้ว่าคุณนี่หลักการพิสูจน์ก็มีอยู่แล้วคุณพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนดีไอ้ฝ่ายนั้นก็พิสูจน์ตัวเองได้คนดีเอาคนดีทะเลาะกันดีไม่ว่าอะไรฉันจะช่วยประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยใช่ไหมแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะไปตกเป็นเบี้ยล่างของพวกฝ่ายเหล่านี้ต้องอยู่ข้างบนนะอยู่เหนือเขาเอาละครับนี่ก็หลักหนึ่งนะฮะที่ว่าเอาเราต้องดูว่าไอเนี่ยเป็นกรณีไหนคนดีกับคนดีทะเลาะกันหรือคนดีกับคนร้ายทะเลาะกันหรือคนร้ายกับคนร้ายทะเลาะกันแต่อย่าเป็นพวกไหนทะเลาะกันก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนประเทศชาติต้องเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ประชาชนต้องไปคิดถ้าฉลาดว่าจะทำไงจะเอาประโยชน์สถานการณ์ที่เขาทะเลาะกันให้ได้ที่เขาเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็จุดหมายรวมเรายังอยู่เนี่ยนะเรายังเป็นพวกเดียวกันเพราะจุดหมายเราก็ยังร่วมกันอยู่ว่าถึงยังไงมันเราก็รักประเทศชาติใช่ไหมต้องการประโยชน์ของประชาชนของส่วนรวมอยู่ดีเรายังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เรื่องอะไรจะไปทะเลาะกันเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายด้วยไม่เข้าเรื่อง ตั้งตัวให้ดีนี่ก็แง่หนึ่งแล้วก็อะไรล่ะผมก็
ตอนนี้ก็นึกได้เป็นแง่ๆเดี๋ยวพูดไปค่อยนึกออกมันมีแง่เยอะแยะแบบนั้นที่จะมองซึ่งเราเนี่ยเป็นเพียงนำเสนอหลักการทั่วไปข้อพิจารณาให้คุณโดยคุณไม่ต้องมาเชื่อฉันแต่คุณต้องใช้ปัญญาคุณเองนะเอาไอ้ข้อพิจารณาเหล่านี้ไปคิดเองเป็นแต่เพียงว่าคุณไม่ได้นึกประชาชนก็ตามหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นฝ่ายเรานะไม่ได้นึกถึงเรื่องเหล่านี้เราก็เอาข้อพิจารณาเหล่านี้ไปมอบให้หรือเสนอให้ให้เขาเอาไปคิดเองนะเราไม่ได้คิดให้ด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอย่างไรทั้งนั้นอันนี้หมดครับเออดีถามซะบ้างเดี๋ยวเผื่อจะได้นึกไอ้สิ่งที่มันหายหายไปครับท่านพอจะมีวิธีแนะนำแนวทางการหาประโยชน์จากการที่คนทะเลาะกันไหมครับเป็นขั้นตอนก็เนี่ยถ้าเราตั้งท่าทีถูกต้องประชาชนก็ขึ้นมาอยู่เหนือแล้วเนี่ยวางท่าทีตั้งแต่ขึ้นปัญญาปราศาสตร์เป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็ขั้นตอนก็คือนี่แหละเราก็มองดูให้ถูกต้องวางท่าทีพอท่าทีถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็หาทางเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ถ้าให้ดีนะประชาชนต้องบีบไอ้เจ้าสองพวกเนี่ยให้มันมาพูดกันให้ได้ก็ขออภัยใช้คำมันก็ไม่ได้ควรจะใช้ว่าท่านต้องใช้วิธีการที่จะบีบให้ท่านทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาพูดกันก็หลักการของประชาธิปไตยหรือไม่ว่ามนุษย์ยุคไหนที่มันดีคือมนุษย์เนี่ยมีดีกว่าขออภัยดีกว่าสัตว์ทั้งหลายอย่างคือมันมีปากด้วยใช่ไหมมือมันก็มีไอ้หนึ่งมีสมองดีใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายไม่มีแต่ถึงไงสมองนี่สัตว์อื่นมันก็มีแต่มันมีแพ้เราแต่ที่มันแพ้เรามากก็คือมือหนึ่งแล้วนะใช่ไหมมืออาจจะมีอย่างลิงก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เท่าคนก็เรียกว่ามือเนี่ยเป็นอวัยวะพิเศษอันหนึ่งเอาแล้วมีสมองพิเศษแล้วก็มีเครื่องมือที่สำคัญก็คือมือและอันก็คือปากเพราะว่าปากในปากมนุษย์ไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวใช้พูดได้ด้วยแล้วก็มนุษย์นี่มีความสามารถพิเศษของสื่อสารได้ภาษาใช่ไหมมนุษย์นี่มีมือกับปากเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนี่มือเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ใช้อย่างเป็นไม่แน่นอนไอ้ที่จะมาสื่อสารกันไอ้ตอนนั้นมันเป็นธรรมของเราและไอ้มือเนี่ยนะเราจะทำยังไงก็ทำไปแต่ปากเนี่ยมันมีพิเศษอันคือมันสื่อสารกันได้ระหว่างสองคนขึ้นไปเพราะนั้นตอนนี้เราต้องการการสื่อสารมนุษย์มีเครื่องมือพิเศษก็คือปากที่ใช้ภาษาสื่อสารแล้วก็ใช้ความพิเศษของมนุษย์เนี่ยมาเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาถูกไหมใช้ปากเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาไม่ใช่ไปใช้มือทันทีมือต้องว่าอีกขั้นหนึ่งมือก็เป็นเครื่องรับใช้ในแค่ที่ว่าเช่นว่ามันวาจามันสื่อสารตกลงกันว่าไงในแม้แต่ในพวกเดียวกันก็ยังต้องพูดจาว่าจะทำงั้นทำนี้นะมือก็เป็นเครื่องมือรับใช้อีกขั้นหนึ่งแต่วาจาเนี่ยเป็นเครื่องมือของปัญญาชั้นสูงไอ้มือนี่ไปรับใช้ปัญญาที่มันคล้ายๆว่าตกลงแล้วแต่ว่าไอ้วาจาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปัญญาเลยนะใช่ไหมเวลาเราสื่อสารเราใช้วาจาถามเขาก็ได้เพื่อจะได้รู้ข้อมูลที่เรายังไม่รู้เราบอกเขาก็ได้ความรู้เรื่องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเจรจากันเกิดความเข้าใจกันโอ้ไอ้วาจาเนี่ยเป็นเครื่องมือพิเศษของมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลานี้ประชาธิปไตยพัฒนาขึ้นมาก็ต้องเอาวาจานี่เป็นเครื่องมือจะมีจริยจาระดับต่างๆใช่ไหมจนถึงระดับชาติแล้วในโลกนานาชาติก็ต้องใช้เจรจาสหประชาชาติเนี่ยก็เป็นเวทีเจรจาแหละจุดสำคัญเลยใช่ไหมสหประชาชาติเนี่ยเวทีเจรจานั่นแหละไอ้ส่วนอื่นมันเป็นเครื่องประกอบนั้นมนุษย์จะอยู่ด้วยกันได้ดีเนี่ยต้องสื่อสารกันพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสห้ามไงล่ะเคยเล่าให้ฟังแล้วมั้งที่ว่ามีพระท่านก็ไปจำพรรษาแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งแม้อยากจะเคร่งครัดพรรษานี้เราเข้าพรรษากันแล้วเนี่ยโอ้เราจะต้องปฏิบัติให้เต็มที่
ก็เลยตั้งกติกากันบอกว่าพรรษานี้นะเราไม่พูดกันละตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวเพราะพูดกันเดี๋ยวมันจะวอกแวกออกไปอื่นอันนี้ปฏิบัติจนตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วก็มากราบทูลมาฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามสุขทุกข์อะไรต่างๆแล้วเป็นไงอยู่จำพรรษากันดีไหมพระชุดนี้ดีใจเราจะได้อวดเต็มที่แหละนะแม่บอกพรรษาที่แล้วนี่พวกเก้ากระหม่อมนี่ปฏิบัติเคร่งครัดมากถึงก็ตั้งกติกากันเลยว่าไม่พูดกันปฏิบัติอย่างเดียวแทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมพุทธเจ้าบอกว่าเธอทำไมฉะไหนจึงอยู่อย่างปสุสัตว์เท่านั้นเอาหนักเลยนะบอกว่าปสุสัตว์มันอยู่มันไม่พูดกันหรอกแต่มนุษย์อยู่นี่ต้องพูดกันนะแล้วก็เลยทรงบัญญัติสิกขาบทเลยนะถึงกับเป็นวินัยห้ามไม่ให้ภิกษุไม่ใช่ใครคำว่าห้ามคือพุทธเจ้าจะไม่ใช่คำว่าห้ามภิกษุไม่พึงถือหมู่ขวัตหมู่ขวัตแปลว่าข้อปฏิบัติของคนใบ้คนใบ้ไม่พูดกันนะถ้าภิกษุใดถือหมู่ขวัตให้ปรับอาบัติทุกกฎนะเนี่ยภิกษุในพุทธศาสนาถือหมู่ขวัตอยู่โดยไม่พูดกันไม่ได้นะอยู่เป็นหมู่คณะต้องพูดกันแต่รู้จักฝึกวาจาว่าจะพูดแค่ไหนพอดีพูดให้พอดีแล้วฝึกวาจาว่าจะพูดใช้วาจาให้เป็นประโยชน์อย่างไรนี่ก็เป็นเวทีฝึกประชาธิปไตยก็เหมือนกันประชาธิปไตยก็เป็นระบบชีวิตของคนที่อยู่กันเป็นหมู่คณะใช่ไหมอยู่เป็นส่วนรวมประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่มันก็ต้องยิ่งสื่อสารยิ่งต้องพูดจากันประชาธิปไตยจะสำเร็จด้วยวาจานี่แหละอันนั้นก็เอาวาจามาพูดกันว่าเรามีความคิดยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงใครไม่เจรจามันก็เป็นพวกถือหมู่ขวัตแล้วนะก็เข้าหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสติเตียนนะใช้ไม่ได้นั้นในที่สุดแล้วก็การแก้ปัญหาในหมู่มนุษย์เนี่ยต้องเจรจานะก็ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์อ้าวนี่ผมตอบเรื่องอะไรผมจะลืมไปแล้วนะอ้าวนี่แง่หนึ่งนิมนต์ครับเพื่อพระคุณครับจะถามว่าที่การศึกษาของประเทศเรานี่ตอนนี้กำลังตกต่ำมากกว่าเดิมเนี่ยเพราะอะไรครับคือการศึกษาโอ้มีหลายแง่หลายมุมเลยนะการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยในสังคมไทยนริยะที่เริ่มรับการศึกษาแบบตะวันตกก็ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่5นี่ตอนแรกเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5พยายามให้อิงกับวัดเพื่อจะให้ได้ไอ้เรื่องของทางจิตใจด้วยพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าให้เอาวัดนี่แหละเป็นที่เรียนแล้วก็เอาพระสอนโดยเฉพาะตอนแรกในชนบทจะเน้นที่นี่แล้วพระองค์ก็เน้นเรื่องศีลธรรมบอกว่าเนี่ยให้ดีระวังนะพวกเนี่ยถ้าหากว่าตอนที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยอยากจะโกงแต่โกงไม่เป็นพออยากจะโกงพอเรียนได้สูงคราวนี้ยิ่งโกงเก่งใหญ่ว่างั้นอ่ะจริงของท่านไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องให้คนที่จะเรียนเนี่ยไม่เป็นคนโกงแม้ฉะนั้นแล้วการศึกษาจะทำให้คนที่โกงเนี่ยยิ่งโกงได้ดีขึ้นนี่มันก็เข้าแนวปัจจุบันเลยใช่ไหมคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยเป็นคนโกงอยู่แล้วก็ยิ่งโกงได้เก่งใหญ่นั่นก็ปัญหาเรื่องนี้นี่การศึกษาที่แล้วมาเนี่ยมันจุดมุ่งหมายยังไงก็ตามเราไม่ได้ตัวสาระปรัชญาตะวันตกมานะแม้แต่ในทางการศึกษาเราเอาระบบการศึกษาตะวันตกมาแล้วเราก็ล้มระบบการศึกษาไทยเรียกได้ว่าล้มนะเราเอาระบบการศึกษาตะวันตกมาแต่เราเอาระบบรูปแบบมาปรัชญาการศึกษาได้มานิดหน่อยแทบจะไม่ติดมาแล้วอันนี้การพัฒนามนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเอาการศึกษาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือที่จะก้าวไปสู่สถานะในสังคมอย่างที่ท่านอาจารย์เอกวิทย์ท่านเรียกว่าบันไดดาราท่านใช้คำนั้นนะเป็นบันไดดาราก็หมายความว่าใช้ไต่ขึ้นไปถูกที่สูง
การศึกษาในสังคมไทยในโบราณในยุคที่รับการศึกษาตะวันตกมาก็เลยเป็นแบบนี้มาตลอดเป็นบันไดดาราหรือเป็นเครื่องมือไต่ขึ้นสู่สถานะที่สูงในสังคมในระยะช่วงแรกที่สุดเนี่ยเราจะมุ่งไปที่ความเป็นใหญ่เพราะยุคนั้นเนี่ยมันติดต่อกับช่วงที่เป็นยุคที่มีความเป็นใหญ่ในพวกขุนนางอะไรพวกนี้ใช่ไหมนั้นการศึกษาก็มาสนองค่านิยมนี้ก็เลยการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการยุคแรกการศึกษาไทยเนี่ยเรียนเพื่อเป็นข้าราชการและชาวบ้านจะพูดว่าจะได้เป็นเจ้าคนในคนถูกไหมนะการศึกษาไทยในยุคแรกเนี่ยเพื่อเป็นข้าราชการในความหมายที่ว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนและเวลาเด็กไปหาผู้ใหญ่ขอรับพรเวลาไปเรียนหนังสือผู้ใหญ่ก็จะให้พรอย่างนั้นจริงๆขอให้เธอได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนและจนกระทั่งว่าค่านิยมมาเปลี่ยนในเมื่อสัก10กว่าปีเนี้ยที่ธุรกิจฟุ้งเฟื่องขึ้นมาพอเข้าสู่ยุคธุรกิจตอนนี้เป็นยุคของธุรกิจเขาแน่เรื่องของกิจการค้าขายผลประโยชน์ของเอกชนนี่ชักจะเฟื่องฟูความนิยมที่จะเรียนเพื่อเป็นข้าราชการก็ลดลงไปเลยก็เปลี่ยนมาเข้าสู่ตอนนี้วิชาบริหารธุรกิจนี่แม่เฟื่องเหลือเกินนะในระยะที่เนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็ใครจะเรียนอะไรบริหารธุรกิจอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นยุคของธุรกิจเฟื่องฟูแต่ว่ารวมแล้วก็คือการศึกษาของไทยเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือก้าวไปสู่การได้ลาภได้ยศ1ยศในยุคแรกเป็นใหญ่เป็นโต2ลาภได้ผลประโยชน์จะได้รวยพอจะเรียนก็นึกโอ้เราเรียนแล้วต่อไปเราสำเร็จจะได้มีรถยนต์อย่างนั้นนั่งจะได้สร้างอะไรมูนึกขึ้นถึงประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นว่าเราจะได้มีอะไรอะไรถูกไหมนี่คือการศึกษาของไทยทีนี้ประเทศชาติต้องการพัฒนาต้องการที่จะต่อมาก็อยากจะมีอุตสาหกรรมอยากจะเป็นประเทศพัฒนาเขาบ้างเราถูกเรียกตอนแรกเข้ายุคพัฒนาเมื่อปี2503ใช่ไหมเขาเป็นเคยบอกแล้วว่าเป็น the first decade of world development เป็นทศวรรษแรกแห่งการพัฒนาของโลก1960ก็ไทยก็เริ่มยุคพัฒนากับสหประชาชาติด้วยนะทีนี้พอเริ่มยุคแรกแห่งการพัฒนาก็พัฒนาความหมายเขาให้ตอนนั้นน่ะความหมายของประเทศที่พัฒนาคือ industrialization ถูกไหมความหมายนี่พูดได้สองแบบจะเรียกว่า develop country ก็ได้เรียกว่า industrialized country ก็ได้แทบจะบอกว่า develop country ก็คือ industrialized country ประเทศที่พัฒนาคือประเทศที่ได้เป็นอุตสาหกรรมแล้วทีนี้ประเทศไทยเรานี่ตอนแรกถูกเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนา under develop นะเรียก under develop เลยนะตอนแรกอ้าวท่านมาเปลี่ยนอันนี้ทีนี้ก็ต่อไปพูดถึงทวนเมื่อกี้นิดหน่อยบอกว่าเราจะเข้ายุคพัฒนาเมื่อปี1960หรือ2503อันนั้นเป็นทศวรรษโลกแห่งการพัฒนาของสหประชาชาติและไทยเราก็เข้าตอนนั้นพอดีเข้ายุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติแล้วก็สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกรมการพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเกิดขึ้นตอนนี้หมดนะและต่อมาอีกปีอีกแผนหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นแผนคือแผนแรกนี่เรียกแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติพอแผน2นี่โอ้ไม่ได้แล้วพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวสังคมแย่แน่ก็เลยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเติมสังคมเข้าไปตัดคำว่าการออกนะนี่รายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจตอนที่2นี่การตัดออกหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคำว่าจริยธรรมศีลธรรมอะไรต่างๆเนี่ยไปดูได้จากแผนพัฒนาเหล่านี้ได้หมดว่าไอ้คำไหนมันเข้ามาตอนไหนคำไหนมันตกอันดับไปอะไรต่างๆเนี่ยนะไปดูแผนเหล่านี้ท่านจะเห็นความคลี่คลายของประเทศไทยอ้าวทีนี้กลับมาที่ว่าเมื่อกี้นี่ว่าประเทศไทยเราก็เป็น under developed country ต่อมาก็รู้สึกว่าไม่เป็นการสุภาพกับประเทศเหล่านี้ก็เปลี่ยน under developed country
ประเทศด้อยพัฒนาเป็น developing country เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเดี๋ยวนี้ก็เลิกใช้คำว่า under developed country ซึ่งหมายถึง backward country ประเทศที่ล้าหลังนะเอานะก็แปลว่าเราไปมุ่งที่ว่าประเทศเจริญพัฒนามุ่งที่พัฒนาเศรษฐกิจก็ประเทศไทยที่ต้องพยายามเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้เป้าหมายตอนนั้นก็มุ่งไปที่จะพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการมีอุตสาหกรรมเพราะนั้นก็ค่อนข้างละทิ้งภาคชนบทแล้วก็ภาคของเกษตรนะทั้งที่สำคัญมากเลยของไทยเราเนี่ยนี่ใจเรามุ่งไปมุ่งไปอันนี้ต่อมาเนี่ยการมองแบบอุตสาหกรรมเป็นตัวที่จะสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจเนี่ยเจริญงอกงามเศรษฐกิจก็เป้าหมายเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองโดยระบบการอุตสาหกรรมเป็นสำคัญต่อมาก็จะมีคำเกิดขึ้นเรียกว่า human resources มองคนเป็นทรัพยากรคือเรามีทรัพยากรในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งต่อมาพัฒนาสังคมนี้ด้วยก็มีรีซอร์สต่างๆไอ้รีซอร์สหนึ่งที่สำคัญก็คือมนุษย์ก็มองมนุษย์ในฐานะที่ลืมไปเลยตอนนั้นลืมจริงๆมองมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ก็คือเป็นไอ้ตัวเครื่องมือหรือเป็นทุนชนิดหนึ่งเป็นฮิวแมนแคปิตอลเป็นทุนมนุษย์ที่จะเอามาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมแต่มนุษย์ในแค่นี้เป็นทุนและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาลืมนึกไปเลยต่อมาจึงนึกได้โอ้นี่เราลืมความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่มันไม่ใช่เป็นเพียงทรัพยากรที่มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่มันมีความเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจมีคุณความดีมีคุณค่าอะไรต่างๆอีกจึงมาเตือนกันทีหลังนะผมก็พูดเรื่องหนึ่งคือด้วยนั้นมีหนังสือพิมพ์พิมพ์เป็นเรื่องเรียกว่าการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตนะหรือการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตทีนี้มองมนุษย์เป็นทรัพยากรนี่ก็คือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตอันนี้เราก็ลืมว่าไอ้ความเป็นบัณฑิตเนี่ยมันคนละอย่างกับการเป็นเพียงทรัพยากรเขามองความเป็นบัณฑิตก็คือไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผลมีปัญญาปัญญาก็เป็นเพียงปัญญาที่ไปรับใช้ระบบอุตสาหกรรมทุนนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแม้แต่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ก็เป็นแบบเดียวกันอีกก็เป็นอุดมการณ์วัตถุนิยมแบบเดียวกันกับทุนนิยมเหมือนกันพวกนั้นเข้าเทือกเดียวกันไปหมดเลยเราก็เลยต้องมาเตือนว่าไม่ได้นะความเป็นมนุษย์นี่อันและไอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะมันต้องมาสนองความเป็นมนุษย์ต่างหากไม่ใช่เอาความเป็นมนุษย์นี่ไปเป็นเครื่องมือของไอ้พวกอุตสาหกรรมเป็นต้นมันอะไรมันกลับหัวเป็นหางหางเป็นหัวกลับทิศกลับทางหมดใช่ไหมนี่แหละครับการศึกษาที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นยุคที่เอามนุษย์เป็นทรัพยากรเพื่อไปเป็นทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจพอจะเห็นไหมฮะอันนี้ตอนนี้ก็เลยกลายไปว่าแม้สังคมจะมีความสำนึกบ้างแต่มันแก้ปัญหาได้ยากเพราะว่ามันเป็นกระแสใหญ่ที่มันดำเนินไปแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องแก้ปัญหาระยะยาวแล้วถ้าลืมเนี่ยมันก็ปล่อยตัวไปอีกในกระแสนี้เหมือนอย่างกระแสโลกที่ว่าสำนึกแล้วในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเขาสำนึกว่าจะต้องแก้ปัญหาธรรมชาติใช่ไหมก็ต้องให้มนุษย์เนี่ยยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างพลางผลาญแล้วก็ไม่สร้างมลภาวะมากเกินไปแต่ในทางปฏิบัติเขาทำไม่ได้คือในกระแสปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นกระแสของโลกที่พัฒนาแบบที่ว่าทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนที่ว่าไปล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ก่อมลภาวะถูกไหมฮะกี่ปีกี่ปี20ปีที่1ผ่านไป20ปีที่2ผ่านไปเอิร์ธซัมมิตเกิดขึ้นมาอะไรก็มีแต่เสื่อมเนี่ยเหมือนกับเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับโลกที่ยังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทั้งที่ว่าสำนึกปัญหาแล้วรู้พอจะรู้วิธีแก้ก็แก้ไม่ได้เมืองไทยเราก็พอจะเห็นบ้างแต่เราก็อยู่ในกระแสของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบระบบเศรษฐกิจเป็นใหญ่นี่แหละครับ
แล้วเราก็อยู่ในยิ่งระบบธุรกิจเป็นใหญ่เข้ามาด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ก็คนก็มีค่านิยมในทางเสพบริโภคเป็นบริโภคนิยมเข้าไปอีกมันก็ไปสนองไอ้ระบบทุนนิยมที่เห็นแก่ตัวที่หาผลประโยชน์เข้าไปอีกนั้นการศึกษามันก็กลายเป็นเครื่องมือเพื่อจะมาสนองระบบของสังคมระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบนี้รวมความก็คือการศึกษาได้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบปัจจุบันก็เลยไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริงเพราะการศึกษาที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่การศึกษาที่มาสนองระบบเศรษฐกิจและสังคมแต่มันสนองความต้องการที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ว่าทำไงจะสร้างมนุษย์ที่ดีถูกไหมอันนี้ตอนนี้เรายังแก้ไม่ตกนะครับตอนนี้การศึกษานี่เป็นปัญหา